ลองดูนะว่าออนไลน์ของเรานะฮะจะออกมาเป็นรูปแบบไหนพวกเราจะได้ความรู้ถึงขนาดไหนนะครับนะก็จะให้เต็มที่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับนะฮะถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเราก็จะไปออนไซต์นะครับนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ออนไลน์ไปซะก่อนนะครับเราวิชา EN 112401นะฮะ Surveying Laboratory นะก็1หน่วยกิตนะครับก็ปฏิบัติการสัก3ชั่วโมงนะครับนักศึกษาเขาบอกว่าถ้าไปดูเองอีกสัก1ชั่วโมงทางทฤษฎีนะแล้วก็การคำนวณอะไรพวกนี้นะก็จะมีความเข้าใจไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับนะฮะนักศึกษาเห็น PowerPoint เคลื่อนไหมครับวัตถุประสงค์ของวิชานะครับนะฮะแน่นอนนะครับนี่เป็นวิชาปฏิบัติการสำรวจจริงๆแล้วก็ต้องเรียนควบคู่กับวิชาบรรยายนะครับนะฮะก็เรียนควบคู่กันนะครับนะฮะก็เพื่อให้รู้จักวิธีการต่างๆนะสำหรับการรังวัดนะฮะเราก็จะมีวิธีง่ายๆขั้นพื้นฐานนะก็ไปจนถึงวิธีการที่เรื่องที่ว่าขั้นสูงนะครับก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้อุปกรณ์นะครับนะฮะทีนี้การรังวัดก็ประกอบด้วยระยะมุมพิกัดนะครับนะฮะมีเรื่องระยะนะฮะเรื่องระยะแน่นอนนะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าระยะนะฮะมุมว่ามุมก็คือเกิดจากเส้นตรง2เส้นตัดกัดก็จะได้มุมนะครับนะฮะทีนี้เรื่องค่าพิกัดนะนักศึกษาก็อาจจะเรียนวิชานะวิชาก็เรียกสแตติกมาแล้วเนาะก็มีเรื่องพวกคู่ออร์ดิเนตนะครับนะแน่นอนตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะฮะตัวนี้แหละนะฮะทั้ง3อย่างนะก็เป็นก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะที่เราจะต้องไปเก็บนะไปทำการรังวัดนะก็เรียกว่ารังวัดนะทางสำรวจเราไม่เรียกว่าวัดเนาะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าเราไปวัดไปว่านะก็ไปทำการรังวัดนั่นเองนะครับก็คือไปเก็บข้อมูลตัวเลขนะครับเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดนะแล้วก็การปฏิบัตินะครับแน่นอนเรียนรู้เรื่องว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างนะถ้าเราอยากต้องการที่จะไปเก็บข้อมูลประเภทนั้นประเภทนี้นะครับนะก็ต้องเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือซะก่อนนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องมือขั้นพื้นฐานนะไปจนถึงขั้นสูงนะครับนะฮะก็จะต้องมีการทำในสนามนะก็เรียกว่าการปฏิบัตินั่นเองนะครับนะฮะก็วิชามันก็บอกแล้วนะว่าต้องทำในสนามนะก็คือทำอยู่นอกอาคารนะครับจริงๆทำในอาคารก็พอทำได้นะครับนะฮะทีนี้การนำข้อมูลที่ได้จากการรังวัดนะฮะก็มีเรื่องระยะเรื่องมุมเรื่องพิกัดนะฮะก็ไปทำการคำนวณนะฮะหาสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิบนะครับนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลดิบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำไปเข้าสู่กระบวนการนะการทำการคำนวณนะจะด้วยมือด้วยโปรแกรมนะเข้ามาช่วยเรานะทำให้ทุ่นเรื่องระยะเวลานั่นเองแล้วก็มีความถูกต้องที่สูงด้วยนะครับนะฮะทำผิดแล้วก็ไปแก้ตรงนี้สักหน่อยนะฮะก็นะคำตอบที่ได้มันก็จะรวดเร็วนี่เป็นกรณีการใช้โปรแกรมนะครับก็คงจะต้องเรียนควบคู่กันไปนะครับทีนี้เรียนรู้การทำแผนที่เอาละตรงนี้นะสำคัญนะแผนที่ที่เรียกว่าแมปนะครับนี่แหละคือหัวใจเลยนะเรียนวิชาปฏิบัติการแล็บเซอร์เวย์แล้วในที่สุดต้องได้สิ่งหนึ่งก็คือแผนที่นะครับนะฮะแผนที่นี้มีความจำเป็นนะมีความสำคัญหลายๆในการก่อสร้างนะอาคารนะครับพวกถนนอะไรพวกนี้ต่างๆที่ทางสิ่งแวดล้อมแน่นอนก็มีเรื่องท่อนะวางแนวท่อใช่ไหมครับท่อน้ำดีน้ำเสียอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องการทราบแผนที่ซะก่อนนะครับแผนที่ก็เขาก็จะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินจริงนะครับนะฮะในบริเวณพื้นดินนะบริเวณที่เราต้องการที่จะทำการวางแนวท่อหรือก่อสร้างอาคารอะไรพวกนี้นะครับนะฮะก็ต้องมีแผนที่ทีนี้แผนที่ตัวนี้มันเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับว่าท่านนักศึกษาขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็มองลงมาบนผิวโลกนะมองมาเฉพาะบริเวณที่เราสนใจก็แล้วกันนะเพราะว่าผิวโลกเรากว้างเนาะเราก็เอาเฉพาะบริเวณที่เราสนใจนะครับทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะที่อยู่บนพื้นดินที่เรามองเห็นก็จะมีสิ่งที่เกิดตามธรรมชาตินะจะมีพวกต้นไม้แม่น้ำลำคลองในพวกนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับนะฮะก็มีพวกถนนนะพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะอาคารบ้านเรือนนะรวมทั้งแนวท่อที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับอะไรที่เรามองเห็นได้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดหรือ details นะครับนะเราก็จะเอาสิ่งรายละเอียดเหล่านี้เอามานะขึ้นไปมองเห็นเนี่ยจากข้างบนเนี่ยนะมันก็คงจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ยากใช่ไหมครับก็จำเป็นที่จะต้องเอารายละเอียดพวกนี้
ย่อส่วนลงไปนะลงในกระดาษแผนที่หรือลงในก็เรียกว่าในแผนที่ในคอมพิวเตอร์นะครับนะทำเป็นแผนที่ออกมานะครับนะเพราะงั้นถ้าเราเห็นรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันด้วยนะว่าณวันนั้นเนี่ยนะเร็วที่สุดนะฮะเราเห็นอะไรบ้างอยู่บนพื้นที่นั้นเราก็เอาพวกนี้เข้ามาอยู่ในแผนที่หรืออยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะด้วยมีมาตราส่วนเนื่องจากว่าของจริงมันใหญ่ใช่ไหมครับก็อยู่ห่างกันเยอะนะครับเราเอามาไว้อยู่ในแผ่นกระดาษนะครับนะฮะก็จะทำให้เราเอาไปใช้งานได้ง่ายใช่ไหมครับนะฮะเอามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ปริ้นออกมานะครับก็เอาไปใช้งานได้ง่ายนั่นเองทีนี้แผนที่ก็มี2แบบนะครับเอาเรามาเข้าถึงแผนที่พวกนี้เขาเรียกเป็นแผนที่ลายเส้นนะเพราะจริงๆมันจะมีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ลายเส้นของพวกเราเป็นแผนที่ลายเส้นนะลายเส้นก็คือเกิดจากเส้นตรงเส้นโค้งเข้ามาเชื่อมต่อกันนะครับเอาล่ะทีนี้แผนที่ลายเส้นก็มี2ชนิดก็คือแผนที่แบบราบนะ planimetric map นั่นก็คือถ้าเรามองเห็นแผนที่ตัวนี้แล้วก็จะมีเรื่องระยะห่างทางราบนะครับจะไม่เห็นความสูงต่ำของพื้นดินเลยนะครับนั่นเขาเรียกว่า planimetric map นะครับแล้วก็แผนที่ภูมิประเทศนะคือ topographic map นะครับนะฮะก็เป็นแผน2ตัวนี้ต่างกันนิดเดียวนะครับนี่รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่า topographic map นะมีความสูงต่ำของพื้นดินด้วยนะแล้วความสูงต่ำมันจะแสดงได้ด้วยอะไรนะจะเห็นว่าตรงนี้มันสูงกว่าตรงนี้มันก็จะต้องมีเส้นชั้นความสูงเดี๋ยวตรงนี้เข้ารายละเอียดเรื่องการแผนทำแผนที่ก็จะพูดให้นักศึกษาฟังโดยละเอียดเนาะก็ต้องมีมาตราส่วนนะเขาเรียกว่าแมปสเกลนะที่มีความสอดคล้องกับการนำไปใช้งานนะครับใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องวิธีการปฏิบัติในสนามในการเก็บข้อมูลที่จะมาทำแผนที่ด้วยนะครับนะฮะนักศึกษามองเห็น PowerPoint เปลี่ยนไหมฮะเห็นครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะมีก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการในสนามนะครับนะฮะว่าไปแล้วนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะทำอะไรยังไงได้นะในช่วงโควิดนะครับโควิดเอาล่ะทีนี้เราก็จะมีเรื่องให้พวกเราจริงๆ12เรื่องแต่พวกเราจะเห็นจุดดำๆนี้11นะครับเพราะว่าบางหัวข้อนะครับบางหัวข้อก็จะมี2เรื่องซ้อนกันอยู่ข้างในนะครับนะฮะเอาล่ะก็จะมีเรื่องเพดซิ่งนะง่ายๆเลยเพดซิ่งก็คือการก้าวเนาะการก้าวของมนุษย์เรานี่นะครับนะฮะจากก้าวด้านนิ้วหัวแม่โป้ซ้ายนะฮะไปถึงนิ้วหัวแม่โป้ขวาเนี่ยนะครับเวลาเราก้าว1ก้าวก็เรียกว่า1ก็เรียกว่าเพส PACE เพสก็คือก้าวนั่นเองนะครับเพดซิ่งก็คือการก้าวเพสนี่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเนาะคำกริยามาเติม ing นะครับเป็นเพสซิ่งก็คือการก้าวนี่ก้าวเราไปทำอะไรเอาล่ะถ้าเราทราบความยาวก้าวของเราเนี่ยนะฮะหนึ่งก้าวยาวเท่ากับเท่านี้ถ้าเราไปก้าวบนแผ่นบนพื้นดินนะได้สักสิบก้าวนะเราก็จะรู้ว่าไอ้สิบก้าวนี้แปลงมาเป็นระยะทางได้เท่ากับเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นการเดินบนพื้นที่ลาดชันเอียงหรือพื้นที่ราบราบก็ได้นะก็จะได้ระยะทางออกมานะครับอันนี้ใช้ตัวเราเป็นเกณฑ์นะครับทีนี้นอกจากการก้าวแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งประกอบกับมันก็คือถ้าเราจับเวลาได้เนาะว่าเราสามารถแต่ละคนเนี่ยนะจะมีความสามารถในการเดินเร็วช้าแตกต่างกันถ้าเรานะรู้ว่าของเราเนี่ยมีอัตราเร็วเท่าไหร่นะก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เหมือนรถยนต์นะครับมีอัตราเร็วก็คือระยะทางนะต่อด้วยเวลานะครับนะถ้าเราใช้เวลาในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช้เวลาเท่านี้นะเราก็แปลงกลับออกมาเป็นระยะทางก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นเพซซิ่งนะในที่สุดก็มีแล็บย่อยๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า1แล็บก็จริงแต่มีย่อยๆอยู่2อันนะครับก็คือนะเป็นการใช้อัตราเร็วแล้วก็เป็นการใช้ความยาวก้าวในการหาระยะทางที่เราต้องการนะครับนะฮะแต่ว่าเราต้องทราบอัตราเร็วของเราและความยาวก้าวของเราซะก่อนก็คือจะอยู่ในแล็บนี้แหละนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะก็นะ detail by test นะ detail เนี่ยเขาเรียกว่ารายละเอียดเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะครับทีนี้ถ้าเป็นคำนามนะคำกริยาตัว NG ก็คือ detailing ก็คือเก็บรายละเอียดนี่เอง by test test ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ง่ายๆในการรังวัดระยะนะครับนะ test เนาะถ้าเราลดนึกถึงไม้บรรทัดไม้โปรมันก็ใช้วัดได้เนาะแต่มันสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าการรังวัดระยะของเราคงไม่ได้
ใกล้กันขนาดนั้นนะฮะแล้วยาวนะฮะหลายร้อยเมตรเป็นกิโลกิโลนะครับก็ต้องใช้เทปนะเทปก็จะเป็นวัสดุที่อ่อนๆ นะครับว่าไปแล้วนะดึงได้ม้วนได้เก็บได้นะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเอาล่ะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดนะด้วยวิธีการง่ายๆนะใช้เทปนะหาตำแหน่งรายละเอียดนั่นเองจากแนวเส้นอ้างอิงเราก็จะเก็บรายละเอียดได้จากนั้นก็เอาตำแหน่งรายละเอียดมาพอดแผนที่เพราะฉะนั้นแลบนี้ได้แผนที่แล้วนะฮะได้แผนที่แบบราบแบบง่ายๆนะครับได้ planimetric map แบบง่ายๆเพราะงั้นพวกเราก็ต้องมีกระดาษกราฟใช่ไหมครับถ้าเราได้ไปทำในสนามจริงเนาะจากนั้นก็มีเรื่อง two peg test and closed circuit leveling leveling ก็คือการทำระดับเอาละเราก็จะได้ความสูงต่ำของพื้นดินใช่ไหมครับนะฮะทีนี้กล้องตอนนี้ใช้อุปกรณ์แล้วนะตอนนี้นะอุปกรณ์ก็นะเหมือนนักสำรวจแล้วนะไปตั้งแล้วก็ยืนส่องเนี่ยนะนักศึกษาอาจจะเคยเห็นเนาะเอาล่ะทีนี้กล้องระดับก็จะหาความสูงต่ำของพื้นดินเทียบกับอะไรล่ะนะจริงๆแล้วเราก็โดยทั่วไปเราก็จะเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับนักศึกษาเคยเห็นน้ำทะเลเนาะไปเที่ยวชายหาดเห็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีขึ้นสูงสูงต่ำต่ำใช่ไหมเดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นนะครับเขาก็จะมีการเฉลี่ยเป็นระดับน้ำทะเลปานกลางทุกประเทศที่ติดทะเลก็จะมีตัวนี้นะครับแต่มีหลายประเทศไม่มีนะไม่มีทะเลทำไงล่ะนะครับก็ต้องไปขอระดับน้ำทะเลของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับทีนี้เขาก็มักจะใช้ค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเขามีน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมวันหนึ่งนะก็เฉลี่ยจากค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับก็ได้ปานกลางนั่นเองใช่ไหมครับนะทีนี้กล้องนะที่จะมาใช้ในการหาค่าความสูงต่ำของพื้นดินเขาเรียกกล้องระดับเอาล่ะทีนี้กล้องระดับเราจะไปใช้งานนะครับเวลาเราส่องนะลูกตาเราจับมองอะไรเรามันก็ต้องเล็งไปที่ตรงนั้นใช่ไหมครับเอียงเอียงสูงสูงต่ำต่ำยังไงก็ได้มองก้มมองอะไรแต่กล้องระดับของเรานะบังคับสายตาเราให้อยู่ในแนวเขาเรียกว่าแนวราบนะครับไม่ให้กระดกขึ้นกระดกลงเหมือนสายตาเรานะครับนะก็เหมือนม้าแข่งใช่ไหมครับก็ต้องมีอะไรเวลาจะวิ่งแข่งก็ต้องมีอะไรมาใส่ตรงตาให้มันมองไปเฉพาะถนนข้างหน้านะครับไม่ให้มันมองซ้ายมองขวาอันนี้ก็กล้องของเราเหมือนกันให้มองอยู่ในแนวราบเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาใช้งานไปนะนานๆกล้องเรามักจะมีปัญหาก็คือแนวเล็งเราไม่อยู่ในแนวราบเอาละเป็นปัญหาก็เลยต้องมีการตรวจสอบกล้องระดับนะครับตรวจสอบแนวเล็งว่าอยู่ในแนวราบหรือไม่นะครับเอาล่ะถ้าเราตรวจเจอนะด้วยวิธีการนะที่เขาเรียกว่า two peg test two ก็2 peg ก็คือหมุดนะครับเอาตอกห่างกันนะครับนะฮะสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มาตั้งแล้วก็ลองวัดดูนะครับนะฮะว่าการระดับที่เราได้มาเนี่ยนะมันโอเคไหมนะฮะด้วยวิธีการนะก็เรียกตรวจสอบแนวเล็งด้วยวิธีใช้หมุด2หมุดนะครับนะฮะเอาล่ะถ้ามันขึ้นเยอะก็ต้องมีการแก้ไขใช่ไหมจะมีไขควงมีอะไรนะมาขันน็อตขันสกรูนะครับถ้าคาดเคลื่อนไม่เยอะนะก็ใช้งานได้นะแต่เขามีวิธีการในสนามนะว่ารู้ว่าคาดเคลื่อนแนวเล็งคาดเคลื่อนทำยังไงล่ะนะจะทำให้คาดเคลื่อนนี้มาบาลานซ์หายไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก็จะพวกเราก็จะได้เรียนนะครับนะฮะถ้าสถานการณ์นะครับเขาเรียกว่าโควิดดีขึ้นเนาะก็ไปออนไซต์กันนะครับเอาล่ะจากนั้นมาก็โปรไฟล์คอร์สเซ็กชันนักศึกษาเนาะจะไปไหนทีก็ต้องขับรถอยู่บนถนนใช่ไหมครับนะฮะเอาล่ะทีนี้เวลาการจะสร้างถนนนะครับนะสิ่งที่เป็นความก็เรียกว่าความยากลำบากในการไปรังวัดเก็บหาข้อมูลมาก็คือต้องไปหาค่าระดับดินเดิมตามแนวยาวเช่นจะสร้างถนนมิตรภาพจากขอนแก่นไปอุดรธานีนะครับก็ต้องทราบนะก็เรียกว่าค่าระดับสูงต่ำตามแนวเส้นกึ่งกลางของเส้นทางนักศึกษารู้ไหมว่าก่อนที่จะสร้างเป็นถนนนะฮะถนนจากขอนแก่นไปอุดรเนี่ยนะตรงไหนก็เรียกว่าเส้นกึ่งกลางนะฮะหนึ่งถนนหนึ่งเส้นนะฮะจะมีเส้นกึ่งกลางแค่เส้นเดียวนะแต่จะมีช่องจราจรหรือเลนหลายช่องได้นะเส้นกึ่งกลางก็อยู่ตรงกลางเนาะต้องมีเส้นเดียวนั่นแหละนะครับถ้านักศึกษาลองดูนะฮะก็ต้องเป็นแนวร่องระบายน้ำใช่ไหมที่ตรงกลางระบายน้ำฝนนั่นแหละนะครับก็ต้องนะหาความสูงต่ำของดินเดิมซะก่อนเพราะดินเดิมเนี่ยสูงต่ำต่ำตะกุ่มตะป่ำเนี่ยเราขับรถคงไม่ได้เนาะกินข้าวมาหนึ่งจานนี่ก็คงหมดเลยใช่ไหมกระแทกสักสองสามครั้งใช่ไหมเอาละหาความสูงต่ำของดินเดิมตามแนวยาวแล้วก็ตามแนว cross section ก็คือตามแนวเส้นขวางที่ตั้งฉากกับเส้นแนวเส้นกึ่งกลางนั่นเองใช่ไหมถนนเรากว้างเนาะซ้ายขวาเนี่ยจากเส้นกึ่งกลางนะโดยทั่วไปมันก็จะห่างเท่าๆกันในขอบถนนด้านซ้ายกับขอบด้านขวาใช่ไหมครับก็หาความสูงต่ำตามแนวเส้นขวางที่มันตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางเขาเรียก cross section จากนั้นก็ต้องเอามาพลอตนะตรงนี้ก็ต้องใช้กระดาษกราฟนะ normal scale เนาะแบบที่มันตีช่องโดยทั่วไปก็ทำสีเขียวใช่ไหมกระดาษกราฟนะเอาล่ะก็มาพลอตนะเพราะฉะนั้น
ก็ต้องได้รูปออกมาก็เป็นผลงานที่จะต้องส่งเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้นะครับนะจากนั้นก็มาเรื่องระดับไปแล้วนะสองเรื่องนะใช้กล้องอันเดียวกันนะสองนะเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเป็กเทสกับโปรไฟล์คอนเซ็ปชันใช้กล้องระดับอันเดียวกันนะครับจากนั้นก็มาเรื่องของการรังวัดมุมนี่ไงมุมก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งเนาะที่เราจะต้องเก็บมาเหมือนกันการที่เราจะหาตำแหน่งรายละเอียดอันหนึ่งนอกจากทราบระยะจากของรายละเอียดสิ่งนั้นนะครับนะเช่นเสาไฟมุมบ้านของอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้นะฮะห่างจากแนวเส้นอ้างอิงเดี๋ยวตอนนี้นักศึกษาจะยังไม่รู้นะว่าเส้นอ้างอิงนี้คือเส้นอะไรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องได้เรื่องระยะได้เรื่องมุมใช่ไหมครับถึงจะเอามาพดรายละเอียดตำแหน่งนั้นห่างจากเส้นแนวอ้างอิงได้ใช่ไหมครับเอาล่ะก็เลยมีกล้องนะวัดมุมนั่นเองนะโดยทั่วไปเขาเรียกว่าทีโอโดไลท์นั่นเองใช่ไหมครับนะฮะอเมริกาเขาเรียกทรานสิตนะฮะแต่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเราก็เรียกทีโอโดไลท์นะครับเขาบอกว่า an angle measurement นะก็คือการระมัดมุมนั่นเองใช่ไหมครับนะนี่แหละตัวนี้ทีโอโดไลท์ไม่ใช่ยี่ห้อนะแต่อะไรล่ะที่ใช้ระมัดมุมได้นะครับมีทั้งมุมแรบอยู่บนระนาบราบมุมดิ่งอยู่บนระนาบดิ่งระนาบดิ่งกับระนาบราบนี่ตั้งฉากกันนะครับใช่ไหมฮะถ้านักศึกษาลองดูห้องเรียนของนักศึกษาหรือห้องนอนนะพื้นที่นักศึกษานอนนะมันก็เปรียบได้เหมือนกับเป็นพื้นราบเนาะเพราะฉะนั้นมุมอะไรที่อยู่บนพื้นเนี่ยเขาเรียกมุมราบเส้นตรงสองเส้นมาตัดกันนะครับส่วนฝาผนังทั้ง4ด้านก็คือเขาเรียกว่าเป็นระนาบดิ่งใช่ไหมฮะระนาบดิ่งตั้งฉากระนาบราบเพราะงั้นเส้นอะไรมุมอะไรที่ไปอยู่บนระนาบดิ่งก็คือมุมดิ่งนั่นเองเดี๋ยววันนั้นนะอาจารย์ที่สอนนะครับนะก็จะบอกว่ามุมดิ่งต้องวัดยังไงจากไหนไปไหนนะครับนะฮะแม้ว่าจะรู้ว่าอยู่บนฝาผนังนะครับนะเอาล่ะตัวนี้จากนั้นมาก็ traverse นะก็คือวงรอบนะภาษาไทยนะก็เรียกว่าวงรอบเดี๋ยวถึงตอนนั้นนะอาจารย์เขาจะเขียนเป็นภาษาไทยให้ดูด้วยนะครับนะว่าเป็นยังไงวงรอบนะเวลาเราจะเก็บตำแหน่งรายละเอียดมาพัดแผนที่ด้วยมาตราส่วนที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมเนาะเราก็จำเป็นต้องสร้างหมุดอ้างอิงเมื่อกี้ได้พูดถึงแนวอ้างอิงไปแล้วจะเป็นเส้นตรงเนาะทีนี้หมุดอ้างอิงก็เป็นหมุดที่อยู่ปลายทั้งสองของแนวเส้นอ้างอิงนั่นเองใช่ไหมครับนะก็ทีนี้การทำวงรอบได้ทั้งตัวแนวเส้นอ้างอิงได้ทั้งหมุดอ้างอิงหมุดตัวนี้นะถ้าว่าไปแล้วก็สามารถทำให้ถาวรได้ใช่ไหมทำด้วยปูนซีเมนต์มีพวกน็อตมิตรปูยังบนหรือทำเป็นชั่วคราวได้นะเป็นหมุดไม้หมุดเหล็กทำเสร็จก็ถอนขึ้นถอนออกได้นะครับงั้นหมุดพวกนี้นะเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็ปรับทำการปรับแก้เสร็จมันจะมีค่าอะไรอยู่บนหัวหมุดมีค่าพิกัดนั่นเองที่พูดถึงใช่ไหมค่าพิกัดตอนหน้านี้ได้พูดถึงค่าพิกัดมาแล้วเนาะเพราะงั้นค่าพิกัดแต่ละหมุดก็จะมีค่าพิกัดแตกต่างกันไปนะครับใช่ไหมแตกต่างกันไปนะให้ครอบคลุมพื้นที่เลยเนี่ยเหตุผลก็ถึงเรียกว่าวงรอบถ้าเราจะเก็บตำแหน่งรายละเอียดไว้พื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็ต้องวางหมุดนะเราก็เลยเรียกว่าหมุดพิกัดตัวนี้เรียกว่าหมุดวงรอบไปเลยนะครับให้มันอยู่รอบๆพื้นที่เพื่อให้มันไปเอื้อมถึงเอาเครื่องมือเราไปเอื้อมถึงตำแหน่งรายละเอียดได้นั่นเองนะครับนะแล้วเราก็เอามาพอดแผนที่นะครับเพราะงั้นเขาก็เรียกว่าวงรอบนะครับเวลาเราจะไปทำวงรอบไปปักหมุดไปรังวัดมุมวัดระยะที่ของหมุดวงรอบเนี่ยเราก็เรียกว่าการทำวงรอบนะครับนะทำเสร็จแล้วเราก็เรียกว่าวงรอบนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อได้หมดต่างๆแล้วก็มาถึงเรื่องการทำแผนที่ละเอาล่ะแล็ปท็อปก็เป็นเรื่อง Map by Stadium Method นะครับวิธีการนะทำแผนที่เราก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับนะขึ้นอยู่กับวิธีการเพราะว่าการสำรวจนะเป็นศิลปะใช่ไหมครับนะไม่ใช่บินวิธีเดียวในการที่เราจะเก็บตำแหน่งรายละเอียดนะครับเรามีมากกว่าหนึ่งวิธีเพราะนี่ก็คือนะครับเอาล่ะสเตเดียนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะเราเรียกว่าวิธีสเตเดียวิธีสเตเดียนะครับก็จะได้แผนที่ออกมานะก็สามารถทำได้เป็นแผนที่ภูมิประเทศก็ได้แผนที่แบบราบก็ได้นะถ้าเราไม่ใส่เรื่องค่าระดับเข้าไปทั้งที่เราเก็บมาได้นะครับเราก็เรียกว่าแผนที่แบบราบแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลมานะเรื่องงานระดับเอางานระดับมาพัดในแผนที่ด้วยนะก็จะได้แผนที่ภูมิประเทศใช่ไหมฮะนี่แตกต่างกันนะแผนที่ทางราบกับแผนที่ภูมิประเทศต่างกันแค่ว่าอันนึงมันมีเรื่องความสูงต่ำของพื้นดินอีกอันนึงไม่มีใช่ไหมครับนะฮะเอาละอันนี้ได้แผนที่แล้วนะได้แล้วนะเอาเรามาดูเรื่อง map by total section อันนี้ก็คือใช้กล้องนะ total เป็นชื่อกล้องนะครับกล้องอะไรหลักที่ใช้รังว่าเก็บข้อมูลได้ทั้งมุมนะมุมราบมุมดิ่งได้ทั้งระยะราบระยะลาดเอียงเลยก็ได้นะครับแต่ระยะที่เราจะมาพอดแผนที่ต้องเป็นระยะราบนะครับ
ราบก็เหมือนให้สังเกตที่พื้นห้องของนักศึกษาเนาะนั่นแหละมันก็คือรอบราบประมาณนั้นก็เหมือนแผ่นไม้กระดานสัมผัสผิวโค้งโลกๆนะของโลกเราเนี่ยนะสัมผัสกันแผ่นนั้นเขาเรียกว่าระดับราบนะครับนะเอาละแผนที่พวกนี้นะระยะต่างๆที่เห็นอยู่แล้วอยู่ในแผนที่ระหว่างจุดนั้นกับจุดหนึ่งก็คือระยะราบนั่นเองนะครับนะฮะเอาละตอนนั้นโททอลเซชันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำให้ได้แผนที่เช่นเดียวกันกับไอตัวสเตเดียสเตเดียเราก็จะใช้กล้องอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะงั้นแผนที่ตัวนี้ก็จะใช้โททอลเซชันก็เขาใช้ตัวนี้นะครับทั่วโลกเลยนะฮะทำแผนที่นะด้วยโททอลสเตชันนะครับเพราะงั้นอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนะอันนี้เป็นหมายความว่าเมื่อกี้เรามีเรื่องกล้องวัดมุมเราเรียกว่าทีโอโดไลท์ใช่ไหมก็เป็นชุดทั่วไปเนาะใช้รางวัดมุมรอบมุมหนึ่งได้ทีนี้ total station ก็คือใช้รางวัดมุมรอบมุมหนึ่งได้แล้วก็มีตัววัดระยะอัตโนมัติดิจิตอลอยู่ในเครื่องอันเดียวกันก็ทำให้เกิดเรียกว่า total station total หมายความว่านะถ้าเราตั้งอยู่หน้าสเตชันอันหนึ่งสเตชันนี่คือหมุดที่เราเพิ่งต่อไปอย่างเช่นหมุดวงรอบเนาะเขาเรียกแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเตชันนั่นเองตั้งกล้องนะจุดสเตชันและสเตชันอันหนึ่งเก็บรายละเอียดที่อยู่รอบๆมันได้นะครับนะทั้งตัวนี้ก็คือเก็บได้หลายๆอย่างนั่นเองเขาเรียกว่าทั้งนั่นเองใช่ไหมครับทั้งหมดได้ข้อมูลทั้งหมดนะระยะราบระยะลาดเอียงได้ความสูงต่ำได้ทั้งหมดเลยทั้งนะครับแล้วตั้งแต่หน้าหนึ่งสเตชันก็ได้ข้อมูลมาเป็นทั้งเลยแหละเยอะๆนะครับเอาได้แผนที่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับจากนั้นก็มา Azimuth by GNSS ตัวนี้นะครับขั้นสูงนะครับเราก็มีเครื่องวัดนะค่าพิกัดนะครับโดยใช้ประกอบกับดาวเทียมใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องมองเห็นบนท้องฟ้าใช่ไหมก็ต้องมีดาวเทียมเรามองไม่เห็นดาวเทียมหรอกเพราะอยู่ไกลมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเครื่องรับเครื่องมือของเราที่เราซื้อมาตั้งอยู่บนผิวโลกนะครับมันมองเห็นนะมันจับสัญญาณได้นะครับก็เอาใช้ในการหาค่าพิกัดนักศึกษาอาจจะพอรู้เนาะในโทรศัพท์มือถือนักศึกษาเราจะเดินทางจากนี่ไปนู่นไปนั่นใช่ไหมฮะไปกินลาบก้อยลาบเลือดไปกินชาบูแน่ร้านอยู่ตรงไหนต้องดูจากนี่ไม่เคยไปมาก่อนดูจากนี่นะดูจากแผนที่ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะบอกเรานะพวกนี้แหละ GPS ตรงนี้มาช่วยเราในเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะขับรถจากจุดต้นทางไปปลายทางได้ยังไงนะโดยไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหนมาก่อนนี่ยังไงนะครับก็จากโทรศัพท์ที่เราที่มี GPS เนี่ยมันก็บอกตำแหน่งเส้นทางจากจุดต้นทางไปปลายทางเส้นไหนเราเป็นทางลัดนะบอกหมดเลยจากนั้นก็มาเรื่อง intersection นะครับนะ intersection ก็นะเป็นเรื่องของการวางหมุดควบคุมนะเสริมหมุดวงรอบนะหมุด traversเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับนั่นหมายความว่า intersection ก็เป็นการวางหมุดเสริมขึ้นมาที่รวดเร็วนะครับนะแต่ว่าความถูกต้องอาจจะน้อยกว่าหมุดรอบนะครับเพราะมันเสริมเข้ามานั่นเองจากนั้นก็จะมีนะอีกอันนึงก็คือresection นะก็เป็นวิธีการนะก็เกือบจะคล้ายๆกับ intersection ก็คือวางหมุดควบคุมขึ้นมาเสริมไอ้ตัวหมุดวงรอบนั่นเองเพราะงั้นก็ต้องวางขึ้นมาโดยทั่วไปนะฮะก็จะทำทีละหมุดทีละหมุดทีละหมุดทำให้ได้หลายหมุดได้นะครับแต่เราจะไม่วางยาวๆนะเราจะวางอ้อหมุดวงรอบที่มีอยู่นะครับจะมีกี่หมุดก็ได้นะครับนะ intersection ก็ทำขึ้นมาทีละนะทีละอันทีละอันทีละอันอ้อหมุดวงรอบนะในที่สุดก็จะทำให้เก็บรายละเอียดได้หมดนั่นเองนะครับนะฮะล่ะทีนี้จากนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราก็นะครับนะไปตรงไหนล่ะนะการเขียนรายงานแน่นอนนะเราทำงานอะไรก็ต้องมีเรื่องรายงานใช่ไหมครับนะฮะก็ต้องมีเรื่องรายงานนะครับก็ทำให้เราฝึกในการเขียนรายงานว่าทำยังไงถึงจะเขียนแล้วก็ให้เพื่อนเราอ่านให้ครูอ่านได้รู้เรื่องนะครับในสิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมาคำนวณนะแสดงผลงานผลจากการคำนวณเอามาทำเป็นแผนที่ทำยังไงถึงจะสื่อให้เขารู้เรื่องเขาดูอย่างเดียวอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคำพูดเขียนอธิบายใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องทำทีนี้ของเราก็ทำเป็นรูปเล่มรายงานนั่นเองนะครับก็จะมีสมุดให้พวกเรานะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องมาซื้อเนาะก็ถูกๆนั่นเองนะก็ทำเป็นสมุดรายงานที่เขาใช้กันนะครับนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะมีอะไรอีกนี่ไงสมุดนะนี่รูปร่างลักษณะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละนะครับนะแล้วก็ยังไงเราก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะเทอมนี้นะแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็มีไว้สักคนละเล่มไว้ก่อนนะครับนะฮะส่วนจะได้นะก็คงได้เขียนนี่แหละอยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็มีอยู่ในกลุ่มวันจันทร์ก็เขียนจันทร์นะเรามีกลุ่มเดียวนะครับมีเขียนชื่อเขียนรหัสแล้วก็มี
แต่ละเซสชันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเนาะเพื่อให้พวกเราทำงานได้ถ้าเรียกว่าใกล้อันนั้นเลยล่ะนะฮะได้เรื่องได้ราวใช่ไหมก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆทำหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คงไม่ได้ผลหนึ่งเซสก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆหลายกลุ่มก็มีอาจารย์ประจำกลุ่มด้วยนะครับนะเปิดออกมาพวกก็จะเป็นเห็นเป็นอย่างนี้เนาะนะก็คือรองจากด้านปกหน้าก็มาเป็นปกข้างในถัดมาก็ประมาณอย่างนี้นะครับนะมีด้านซ้ายด้านขวานะครับนะฮะก็เขียนเข้าไปนะครับนะหมายเลขโทรศัพท์นี่จริงๆแล้วนะฮะก็เพื่ออันนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรอื่นเลยนะก็เพื่อว่าถ้าพวกเราไปกินข้าวที่ไหนเราถือสมุดไปด้วยแล้วไปลืมไม่ได้ไว้ในกระเป๋าใช่ไหมไปวางไว้บนโต๊ะอย่างนั้นตอนลุกก็ปุ๊บลืมก็มีใครไปเห็นเขาก็จะเก็บมาให้เรานะก็ดูตามหมายเลขโทรศัพท์ก็จะโทรหาเรานะครับใช่คุณเป็นเจ้าของนี้ใช่ไหมครับผมเก็บได้ตรงนี้นะเดี๋ยวมารับเอาตรงมาตรงนี้นัดกันใช่ไหมครับนะเอาล่ะก็เปิดหน้าหนึ่งนี่ยังไงนะครับก็จะเขียนประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะมีหน้าด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับหมายว่าปนคลี่ออกมาแล้วก็ยังมีด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมของรูปเล่มนะครับเอาล่ะด้านซ้ายนักศึกษาก็จะเห็นนะฮะก็จะเริ่มที่หน้าซ้ายเสมอเนาะงานสนามครั้งที่เรื่องอะไรล่ะนะงานสนามครั้งที่หนึ่งเรื่องการรังวัดระยะทางด้วยการเดินนับก้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับเพซซิ่งในวงเล็บเพซซิ่งเอาวันที่สำรวจทำวันไหนแล้วก็เขียนเข้าไปวันนั้นนะครับเช่นนะเราก็19ใช่ไหม19อะไร19กรกฎาคม2564นะสมมุตินะผู้บันทึกก็คือตัวเราเองนะปกติแล้วใต้ในนี้ก็คือใครเป็นคนบันทึกข้อมูลก็เป็นชื่อคนนั้นแต่ว่าเอางี้กว่าเอาเป็นชื่อนักศึกษาเลยเล่มนี้เป็นของใครคนนั้นก็เขียนเป็นชื่อของคนนั้นนะครับผู้ร่วมปฏิบัติการนะโดยทั่วไปแล้วนะแล็บแรกเท่านั้นแหละที่ให้เป็นงานเดี่ยวๆเนาะแต่ว่างานแล็บต่อๆไปเราก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆนะกลุ่มละ5คน6คนอะไรประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชื่อใครบ้างนะแล็บแรกไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเขียนผู้ร่วมงานแล้วเขียนเครื่องหมายขีดเครื่องหมายลบเนาะแต่แล็บต่อไปก็จะเป็นกลุ่มแล้วล่ะนะครับนะก็แต่ละกลุ่มก็นอกจากมีสมุดเดี่ยวๆแล้วของใครก็มาแล้วต้องมีสมุดประจำกลุ่มด้วยเนาะเก็บไว้เก็บข้อมูลดิบนั่นเองนะครับก็ซื้อเพิ่มนะอีกสักเล่มหนึ่งใช้ได้ตลอดทั้งเทอมเนี่ยจะประจำกลุ่มนะสภาพภูมิประเทศเป็นยังไงสูงๆต่ำๆมีต้นไม้ใหญ่มีตรงไหนเป็นอะไรยังมีสระน้ำมีอะไรอยู่ตรงใกล้ๆเอาตรงใกล้ๆบริเวณที่เราทำนี่อย่าเอาไปไกลนะไม่ใช่หาจากที่เราทำนี่เป็นกิโล10กิโลนี่ไม่ใช่เอาตรงที่เราทำนะครับว่ามันมีอะไรเพราะมันจะมีผลต่อการรังวัดมันยากมันง่ายนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับสภาพภูมิประเทศนะครับว่าภูมิอากาศอากาศเป็นไงร้อนร้อนหนาวฝนตกอะไรพวกนี้นะเขียนเข้ามาเพราะมันจะมีผลต่อการทำของพวกเราใช่ไหมครับบางคนฝนกำลังเริ่มเรียนโอ้โหวัดอย่างเร็วเลยเอาเสร็จแล้วนะวัดแบบจวดๆเรียบร้อยเลยนะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์มียาไงบ้างนะเดี๋ยวมันจะมีหนังสือนะคู่มือแล็บด้วยนะนักศึกษาก็สามารถเขียนได้ตามนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องเขียนตรงตามความเป็นจริงเพราะบางทีในแล็บนะให้เครื่องไม้เครื่องมือมาอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนะพวกเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงเนาะเราวัตถุประสงค์ล่ะเพื่ออะไรหนังสือแล็บก็มีเนาะแต่ละแล็บก็จะบอกเลยนะว่าเพื่ออะไรล่ะเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อทำอะไรยังไงนะครับนะก็เป็นข้อเขียนมานะครับรูปแผนที่แสดงบริเวณนี่ก็เขียนฟรีแฮนด์เลยแล้วทำตรงไหนนะก็เขียนมาแล้วก็มีทิศเหนือชี้ขึ้นด้านบนเนาะทิศเหนือใช่ไหมครับเวลาคนดูก็จะได้รู้เลยอ๋อนี่เหนือจุดนี้ตรงนี้บริเวณนั้นนะนะครับใช่ไหมก็จะมีเขียนเป็นลูกศรคิดเอ็นนะก็แปลว่านอททิศเหนือนะครับนะนี่ไงทีนี้กับด้านซ้ายด้านขวานักศึกษาเห็นไม่ต่างกันนะฮะทีนี้เรื่องความกว้างของบรรทัดนะความสูงของบรรทัดเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าเส้นแนวตั้งเป็นไงฮะมีด้านซ้ายห่างๆด้านขวาถี่ๆใช่ไหมครับก็ด้านขวานี่จริงๆก็เราเขียนอะไรได้เหมือนกันเพียงแต่ด้านขวาเนี่ยมันทำตัวเหมือนคล้ายๆกระดาษกราฟที่ให้เราเขียนรูปฟรีแฮนด์อะไรได้ง่ายๆนั่นเองนะครับแต่เวลานักศึกษาทำส่งครูนะที่ว่ากระดาษกราฟที่จะต้องทำอะไรต่างๆต้องเป็นกระดาษกราฟที่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะต้องซื้อมาเพิ่มนะฮะตัวนั้นแล้วก็มาตัดแปะไว้อยู่ในนี้นะครับนะต้องเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับนะฮะเอาละนะอันนี้ตามลำดับนักศึกษาต้องเขียนลำดับให้ได้อย่างนี้เนาะเขียนลำดับนะครับว่าอะไรมาก่อนหลังตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็มีอะไรอีกนะครับนะฮะเนี่ยผลการสำรวจตารางการคำนวณมันก็นักจะมีเรื่องตารางใช่ไหมครับนะฮะมีข้อมูลดิบเก็บมาเป็นยังไงถ้าเป็นแบบง่ายๆก็เอาข้อมูลดิบมาลงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลยากๆข้อมูลดิบนะก็เราก็เอาเฉพาะที่มาคำนวณนะครับนะอาจจะไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะครับแต่อาจจะไปถ่ายเอกสารแล้วติดตะแปะนะอย่างนี้นะเพราะมันเยอะใช่ไหมครับนะเอาล่ะทีนี้การคำนวณแหละเรื่องสำคัญนะก็ต้องแสดงให้ดูนะการคำนวณก็สามารถถ้ามันคำนวณซ้ำๆคล้ายๆกัน
เยอะๆนะก็ยกตัวอย่างมานะอันนี้ก็หยิบการคำนวณแบบนี้ก็หยิบมาสักชุดหนึ่งการคำนวณแบบนี้ก็เอามาสักชุดหนึ่งอย่างนู้นก็มาสักชุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญที่คนเขาอยากอ่านมากก็คือสรุปนี่ฮะสามอันเรียงกันสรุปวิจารณ์ข้อเสนอแนะใช่ไหมครับนะสรุปก็คือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ให้ทําอะไรสรุปแล้วเราได้อะไรนะครับเช่นได้ความยาว9นะของแต่ละคนของคนนี้นะก็ได้ยาวเท่ากับ75เซน 0.75 เมตรอัตราเร็ว 4.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรต่ออะไรเนี่ยสมมติอย่างนี้นะครับนะจะไม่สรุปเอาวิจารณ์ไอ้วิจารณ์ก็คือเป็นไงหาข้อเขาเรียกว่าหาข้อที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่มีผลร้ายกับข้อมูลเรานะครับนะไอ้ที่มันรังวัดออกมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงนะครับวันนั้นเกิดอากาศมันร้อนนะครับนะมีฝนตกพรำๆทำให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นยังไงบ้างเครื่องมืออาจจะใช้งานมานานเครื่องมือมันอย่างนู้นอย่างนี้นี่ไงโทษนะบางคนโทษเพื่อนด้วยนะพี่จันนะเพื่อนเป็นอย่างงู้นเพื่อนเป็นอย่างนี้นะครับนะว่าเพื่อนจะไม่มีชิ้นดีเลยนะนะแต่พี่จันก็คือหาเขาเรียกว่าพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้ข้อมูลเราดูออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับใช่ไหมนะฮะก็เสนอแนะก็นี่นะก็ต้องสอดคล้องกับพี่จันนะครับไอ้เมื่อกี้ที่พี่จันมาซะเยอะเลยนะก็เสนอแนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะอย่างนี้ถ้าไปเดินเพจซิ่งนะถ้าเดินหลายๆเที่ยวมันเหนื่อยเพราะเหนื่อยแล้วก็ต้องพักสักหน่อยหนึ่งจนหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มมาเดินเป่าใช่ไหมครับนะนี่เขาเรียกข้อเสนอแนะที่จะทำให้งานออกมาดีนั่นเองตั้งเรียงตั้งลำดับนะสรุปวิจารณ์สื่อเนี่ยนักศึกษาอย่าลอกกันนะพวกนี้นะเพราะว่านะถ้าลอกกันนี่โดนหักคะแนนเลยนะบางทีอาจจะได้ศูนย์เลยนะนะนักศึกษาเพราะว่าใช้ความสามารถของตัวเองนะเราทำมากับตัวเองเราก็ต้องนึกออกใช่ไหมฮะว่าอะไรยังไงเพราะงั้นดีที่สุดทำเสร็จแล้วนะเก็บข้อมูลดิบเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบไปเขียนเพื่อเราจะได้จำเหตุการณ์ในวันนั้นได้วันนั้นเป็นยังไงนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็จะลืมนะครับนี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับนักศึกษาทีนี้พวก PowerPoint ต่างๆนักศึกษาเข้าไปใน e-learning ได้นะในวิชาตัวนี้นักครูได้เอา PowerPoint ของเรื่องต่างๆไปไว้อยู่ในนั้นนะครับนะนักศึกษาก็ไปดาวน์โหลดได้เลย PowerPoint นะครับ e-learning นะวิชาตัวนี้นะครับนะฮะนี่ยังไงลักษณะเห็นไหมรูปแผนที่แสดงนะครับนะฮะเนี่ยเข้ามาเขียนไว้อยู่ทางด้านขวาล่างนะครับเอาล่ะถ้าเราว่างเรียงตามลำดับนะเราก็เขียนได้นะครับนะเราก็คงไม่ได้ปล่อยกระดาษให้ว่างเฉยแต่นักศึกษาสังเกตนะการเขียนก็ไล่ตามลำดับเนาะอะไรมาก่อนหลังเนาะหัวข้ออะไรต้องมาก่อนหลังนะครับนะตัวอย่างการคำนวณในพวกนี้นะครับใช่ไหมนี่เลยนะครับมีสรุปวิจารณ์ข้อเสนอแนะนะครับหลายคนชอบเอาวิจารณ์และข้อเสนอแนะมาอยู่ในเดียวกันก็ได้นะครับมาอยู่ในอันเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะฮะเราก็มีทั้งวิจารณ์แล้วก็เสนอแนะมาเลยอยู่ในนี้เสร็จสับนะครับนักศึกษาพอรู้เนาะอันไหนคือวิจารณ์อันไหนคือข้อเสนอแนะถ้าไม่รู้ก็ถามครูได้นะครับนะฮะอย่างเงี้ยหนังสือประกอบการเรียนนี่ไงยังเป็นรหัสอันเก่านะถ้าตัวหนังสือเพราะว่าผู้แต่งก็คือแต่งไว้หลายปีที่แล้วนะก็ยังมีความขลังอยู่นะเพราะสประกอบมันนี่เนตนั่นเองนะครับนะท่านก็เป็นเจ้าของตำราตัวนี้นะครับทีนี้ในเนื้อตัวนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องที่บางเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้สอนแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เก่าแต่ว่าเรื่องที่ยังโอเคคลาสสิกอยู่นะเราก็มีอยู่ในเล่มนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าตรงไหนในเล่มนี้ที่ไหนเราเอาตรงไหนไม่เอานะครับนะแล้วไหนที่มีเพิ่มเติมก็จะแจกให้ต่างหากนะครับนะก็ซื้อได้ที่ตำราเรียนชั้นล่างตึกเพียรวิจิตรเอาล่ะทีนี้เรื่องการแบ่งส่วนคะแนนนะครับการเรียนก็ตัวนี้ไม่ได้วัดความฉลาดหรือความไม่ฉลาดนะวัดความพร้อมของนักศึกษานะครับว่าใครมีความพร้อมเรามาเรียนเนี่ยใครตั้งใจมีความพร้อมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้วัดความฉลาดความอะไรพวกนี้นะครับนักศึกษาฉลาดทุกคนนะครับเราวัดเรื่องว่าใครมีความพร้อมนะครับนะฮะเอาล่ะ total mark นะก็คือคะแนนทั้งหมด100คะแนนแบ่งเป็น3ส่วน3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือฟิลบุ๊กก็เล่มสีส้มๆเมื่อกี้แหละนะครับทำส่งครบนะส่วนใหญ่ก็ได้ใกล้ๆ30%นั่นแหละนะครับนะนะได้เต็มยังมีเลยนะครับนะคิดว่าคนโอ้โหนะทำมาดีสิ่งแวดล้อมครูขอชมนะสิ่งแวดล้อมนี่มักจะสนใจดีนะครับนะฮะเอาล่ะทีนี้25%การเครื่องมือนะเครื่องมือนี่เราก็จะสอบอยู่ครั้งเดียวก่อนไฟนอลเนาะสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนจะไฟนอลนะก็มีครั้งเดียวนะครับนะฮะเราก็มีให้25%นะสอบการใช้ก็สอบทีละคนวันบายวันวันนั้นก็สอบเป็นเซกชันเลยแล้วก็สอบทีละคนทีละคนนะครับเพื่อนๆก็ยืนให้กำลังใจเฮ้ยๆกันนะครับเหมือนไปคัดทหารเลยนะครับจากนั้นส่วนที่3ก็คือเรื่องสอบด้วยข้อเขียนเนาะ
ยังแบ่งเป็น2ส่วนย่อยก็คือตัวมิดเทอมนะครับรับ 22.5 ไฟนอล 22.5 ก็รวมกันเป็น 45% ใช่ไหมตัวนี้นะครับนะฮะก็นะฮะ 45% ก็สอบแล้วตัดทิ้งนะมิดเทอมสอบเป็นถึงเรื่องไหนถึงตรงด้านเดี๋ยวเราจะบอกเนาะว่ามิดเทอมนี้เราจะเอาถึงเรื่องนี้นะนะครับจากนั้นจากนี้ไปจะเป็นไฟนอลนะครับเอาละคะแนนนักศึกษาได้มามันอาจจะมีทศนิยมก็จะปัดขึ้นให้หมดเลยเป็นจำนวนเต็มเช่น 79.1 79.2 79.9 ปัดเป็น80ใช่ไหมครับขอให้มีทศนิยมอย่างน้อยเป็น1นะครับถ้าได้ 79.0 ปัดแล้วเท่าเดิมปัดเลข0ออกหรือ79เท่าเดิมถ้า 79.1 ปัดขึ้นเนาะให้เป็นผลประโยชน์นักศึกษาตัดแล้วเลขจำนวนเต็มแล้วก็มาดูเกรดเลยนะครับ80ขึ้นไปเอจากนั้นก็แบ่งช่วงประจุรับ8คะแนนนะมาถึงช่วงสุดท้ายดีด็อกก็เอาสัก10แต้มไปแล้วกัน30-39เนาะจากนั้นใครต่ำกว่า30ก็ F นักศึกษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ F หรอกนะครับนะฮะไม่ได้ M F เลยนักศึกษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าตั้งใจนะครับขยันกันนะครับนะฮะจบ